มัยเด็กอะไรเงี้ยชอบเล่นตุ๊กตาไหมไม่ได้ชอบตุ๊กตามากแล้วก็ไม่เคยคิดใฝ่ฝันว่าจะมามีตุ๊กตาเยอะแบบนี้แล้วทำไมเราถึงเข้าสู่วงการธุรกิจเกี่ยวกับตุ๊กตามาเป็นสะสมอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงอ่ะคือเริ่มแรกเลยนะคะก็คือหนูเป็นโรคซึมเศร้าตัวที่แพงที่สุดนี่เท่าไหร่ถามก่อนถ้าตัวที่แพงที่สุดในร้านจะอยู่ที่โอ้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยในช่องโบกัสซุปตา YouTube บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นตุ๊กตาโบราณหรือว่าตุ๊กตารีบอร์นวันนี้เราเจอกับหนึ่งเดียวในไทยนะคะขอต้อนรับคุณผิงสวัสดีค่ะคุณผิงวันนี้เรามีความสุขมากเลยอ่ะคือปกติเราก็อยู่กับตุ๊กตาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอยู่กับตุ๊กตาโบราณที่แบบคุณผู้ชมตัวนึงเนี่ยหลัก5หลักจนถึงแบบ7หลักเลยไหมคุณผิงมีบ้างมีค่ะตัวที่แพงที่สุดนี่เท่าไหร่ถามก่อนถ้าตัวที่แพงที่สุดในร้านจะอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทตายแล้วแล้วความฝันของตุ๊ดอย่างฉันเนาะตอนเด็กๆเนาะเวลาอยากเล่นตุ๊กตาแล้วแม่ไม่ให้เล่นเพราะเราเป็นผู้ชายแม่เลยไม่ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเจอกับตุ๊กตาแล้วแบบฉันมีความสุขจังเลยอ่ะถามหน่อยดีกว่าทำไมถึงมาเล่นตุ๊กตาเขาน่ารักดีอ่ะจริงน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วหนูก็แบบเขาฮิวใจได้ดีมากเลยอ่ะพี่คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเลยสมัยเด็กอะไรเงี้ยชอบเล่นตุ๊กตาไหมถามว่าตอนเด็กหนูเป็นเด็กดื้อเหมือนม้าดิดกระโหลกอ่ะคือก็เลยไม่ชอบเล่นอะไรแนวนี้หวานๆอะไรใช่ไหมใช่ไม่ได้ชอบตุ๊กตามากไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่เคยคิดใฝ่ฝันว่าจะมามีตุ๊กตาเยอะแบบนี้ไม่เคยเลยก็คือแบบเหมือนเด็กทั่วไปเรียนหนังสือแต่ไม่ได้แบบชื่นชอบตุ๊กตาหรือว่าแบบสมัยก่อนตุ๊กตากระดาษอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตากระดาษเล่นแต่ชอบกระโดดยางเล่นหมากเก็บว่ายน้ำฟีลแบบลุยๆแอดเวนเจอร์มากกว่าแล้วทำไมเราถึงเข้าสู่วงการธุรกิจเกี่ยวกับตุ๊กตามาเป็นสะสมอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงอ่ะคือเริ่มแรกเลยนะคะก็คือหนูเป็นโรคซึมเศร้าคือตามจริงไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจเลยนะคะก็คืออยากจะลองมีน้องตุ๊กตาโบราณเนี่ยค่ะแบบนี้แบบเขาน่าจะรักษาแผลใจเราได้ช่วยฮีลใจเราอะไรเงี้ยค่ะพอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยอาการดีขึ้นแล้วก็เผลอๆไปแป๊บนึงคือตุ๊กตาเต็มบ้านไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจอะค่ะจริงๆมันเกี่ยวไหมฝันที่เป็นซึมเศร้าแล้วชีวิตมันดิ่งค่ะแต่พอมันเจออะไรที่มันฮีลใจแล้วนะมันกลับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูคิดอย่างนี้นะตอนนั้นที่หนูเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะคือทุกอย่างหนูไม่มีแพชชั่นในการทำอะไรทั้งนั้นคือหนูทำอะไรหนูก็คิดว่ามีแต่คนอยากจะมาเอาผลประโยชน์จากเรามันเบื่ออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันเบื่อแล้วมันหาความจริงใจอะไรไม่ได้เลยมันรู้สึกแบบคือโลกมันเป็นสีดำอ่ะพี่แต่พอหนูมาได้มารู้จักตุ๊กตาหนูไปโฟกัสอยู่กับพี่หนูจะหาตุ๊กตาจากไหนจะไปเอาจากใครจะไปคุยกับเขายังไงทำให้หนูถึงมีตุ๊กตาสวยๆอยากมีของดีดีแล้วดีอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยแบบเป็นที่มาที่ทำให้หนูมีตุ๊กตาเยอะแล้วก็ตอนแรกเลยที่รู้สึกว่าเราต้องก้าวเข้าสู่วงการตุ๊กตาโบราณเวลาที่เราไปหาในแต่ละตัวมันยากมากเลยนะยากก็หาไปเรื่อยๆเลยเหรอคือแรกๆเลยตอนที่เข้าสู่วงการตุ๊กตาโบราณขี้เลื่อยนะคะเราก็จะซื้อตามเว็บไซต์ต่างประเทศเหมือนเราก็จะโดนหลอกอะค่ะก็มีโดนหลอกด้วยเยอะมากโอนเงินก็ไม่ได้ด้วยคือโอนเงินบางทีก็ไม่ได้ของหรือว่าซื้อของแต่ว่าไม่ได้ตามสภาพที่ก็โดนหลอกมาเยอะเจ็บมาเยอะดีกว่าใช่แล้วเราเป็นคนชอบเสาะหาไงเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มตุ๊กตาของต่างประเทศพอเราเข้าไปเสาะหาเราก็เริ่มเข้าไปคุยกับคนแก่แล้วแบบที่เขาเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาสะสมตุ๊กตาพวกนี้จะต้องเป็นคนมีอายุเราก็เริ่มไปคุยมีคนนึงอะค่ะคุยกันเหมือนเพื่อนเลยอายุ88แล้วเขาก็เหมือนบ้านเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็เปิดเขาคือคนเล่นตุ๊กตาเหมือนกันเป็นนักสะสมเป็นคนเล่นแล้วก็เป็นคนที่แบบสะสมมานานมากแล้วทีเนี้ยค่ะเขาไม่มีลูกหลานหนูคุยกับเขา4ปีจน
ได้ตุ๊กตาของเขามาล็อตใหญ่ล็อตหนึ่งใช้เงินจำนวนเยอะมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาขายในราคาที่ไม่ได้แพงหรือว่าแพงคิดว่าตอนนั้นอ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาให้หนูในตอนนั้นนะคะเหมือนหนูคุยกับเขาเป็นระยะเวลา4ปีเป็นเพื่อนกับเขาอะเป็นเพื่อนกับเขาเขาอยากจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนหนูก็คุยอย่างเงี้ยพี่เอ้าเหรอเหมือนเขาเอ็นดูหนูเหมือนคุยจนสนิทใจใช่ในประเทศไทยเราก็ไม่เคยเห็นใครที่สะสมเยอะขนาดนี้ตอนนั้นที่เจอคุณยายคนนั้นเขาสะสมเพราะอะไรอ่ะคือเหมือนเขาคือต่างประเทศอะค่ะหนูต้องบอกงี้ก่อนคนที่เล่นตุ๊กตาเขาก็เล่นเหมือนบ้านเราแต่ตุ๊กตาเขาจะมีแวลูมากอะไรเงี้ยค่ะเขาสะสมทิ้งเป็นพันๆ 2-3,000 ตัวเลยอะพี่แบบบ้านเขาก็จะมีแต่ตุ๊กตาเยอะมากๆอย่างคุณฉิงมีทั้งหมดกี่ตัวถามได้ไหมคะหนูมีตุ๊กตาถ้าก่อนที่หนูยังไม่ได้ขายยังไม่ได้เปิดร้านนะคะมีประมาณ 5-6,000 ตัวโอ้เยอะมากมากกว่า100ล้านในการซื้อเลยมั้ยคือไม่ถึงนะคะก็ครั้งแรกเลยที่หนูซื้อเนี่ยหนูได้มาก็ประมาณหลักพันตัวหมดเงินไปที่8ล้านบาทในการซื้อตุ๊กตาครั้งแรกจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นในการลงทุนเลยสวยมาเลยค่ะในมุมกลับกันที่บอกว่ามันคือ value มันก็เหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อมาขายไปนาฬิกาแพงๆอะไรเงี้ยตุ๊กตาก็เหมือนกันค่ะแปลว่าวันนั้นที่ลงทุน8ล้านวันนี้ได้ขึ้นมาหมดแล้วพอเปิดร้านที่นี่ค่ะเริ่มเปิดร้านประมาณปีนึงใช่ไหมคะเดือนแรกหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะขายของได้ประมาณ3ล้านว้าวแปลว่าสามารถจับกลุ่มเขาเรียกว่าคนเล่นตุ๊กตาในกลุ่มไฮเอ็นใช่อยู่ๆเขาก็เดินมาหาเราเองเลยเหรอคือหนูจะไม่มีการโปรโมทอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะก็คือจัดร้านสวยๆเล่นคือก็นั่งเล่นตุ๊กตาไปฉันไม่มีอะไรทำฉันมาร้านเพราะว่ามาเล่นตุ๊กตาคนก็เดินมาเขาก็ชอบพอเขาเห็นเขาก็มาขอซื้อคือสมัยก่อนหนูอาจจะซื้อมาที่ตัวละ 10,000 บาทหนูอาจจะขายที่ตัวละ 30,000 บาทเพราะเขาอยู่กับหนูมานานแล้วหนูรู้สึกรักเขาขายไปหนูก็หาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหนูขายไปแล้วหนูก็ต้องมานั่งเสียใจว่าไม่มีแล้วขายทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คือพอเรามาคิดถึงว่าเฮ้ยสมัยก่อนก็จะมีพวกต่างชาติใช่ไหมคะจะมีคนอินโดคนเกาหลีญี่ปุ่นจีนมาซื้อพอเขามาซื้อหนูไปตัว2ตัวเอ้าหายไปเลยทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าไม่ขายให้ต่างชาติแล้วแต่ที่นี่มันคือต่างชาติเดินนะเนี่ยแต่ว่าไฮโซไทยเดินเยอะนะคะที่นี่ไฮโซกับเซเลบเดินเยอะมากค่ะก็เลยกลายเป็นกลุ่มธุรกิจของคนที่ระดับไฮเอ็นที่ชื่นชอบในเรื่องของตุ๊กตาโบราณใช่ค่ะสมมติวันนี้เขาซื้อตัวนี้ไปเขาก็ยังเราก็ยังได้เห็นน้องอยู่ถูกไหมแต่ถ้าต่างชาติที่เราไม่ขายคือถ้าขายไปแล้วเขาหายไปเราติดต่อไม่ได้น้องเราอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็แปลว่าก็มีบางตัวที่หายไปแล้วยังคิดถึงไหมคิดถึงค่ะคิดถึงยังจำได้อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยไม่น่าขายเลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีพี่ที่เป็นดีไซเนอร์คนนึงนะคะก็รู้จักกันมาประมาณ8เดือนหนูก็แบ่งตุ๊กตาให้เขาไปตัวหนึ่งตัวนั้นหนูก็รักมากๆแต่ก็ในราคาที่สมควรที่จะขายก็หลักหลายหมื่นเหมือนกันพี่เขาก็ชอบและรักก็รักน้องตุ๊กตาโบราณคนนั้นมากอย่างนี้ใครมาขอซื้อหนูก็ไม่ขายนะเนี่ยคนนี้โอ้ยมีแบบเท่าไหร่ก็ไม่ขายเหมือนกันมีค่ะแปลว่าบางตัวสตอรี่คือแบบว่ามันมีอะไรให้เราต้องแบบผูกพันกับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ที่ไม่ขายเพราะผูกพันกับน้องยังไงอ่ะคือคนนี้ค่ะที่หนึ่งเลยที่หนูไม่ขายคือเขาเป็นตัวเดียวที่ในโลกเลยหนูคิดว่าตัวเดียวในโลกและตัวเดียวที่หนูหาได้และจากที่หนูเล่นตุ๊กตามาเกือบ10ปีหนูไม่สามารถหาเขาได้อีกแล้วตามจริงอะค่ะจะขายให้กับอาจารย์คนนึงแต่ด้วยความที่เอ้ยคิดไปคิดมาผูกพันไม่ขายดีกว่าสูงเท่าไหร่ก็ไม่ขายตุ๊กตาขี้เลื่อยที่ทำออกมาเนี่ยมันคืองานแฮนด์เมดใช่ค่ะเขาหล่อมือคนสมัยก่อนเป็นขี้เลื่อยเป็นเศษไม้ผสมกาวแล้วเขาก็หล่อแล้วก็เอกลักษณ์ของตุ๊กตาขี้เลื่อยเลยเนี่ยเขาจะสร้างจากคนดังๆ อันนี้เชอร์รี่เทมเพิลนะคะเผื่อแบบผู้ชมทางบ้านแบบก็เป็นหน้าที่เหมือนเลยละไม้คล้ายคลึงผมแบบนี้เลยสีผมแบบนี้รอยยิ้มลักษณะการแต่งตัวก็เนี่ยค่ะพิมพ์ก็จะเป็นหน้าเขาเป็นอย่างนี้เลยเชอร์รี่เทมเพิลดอกก็คือเป็นแบบว่าเป็นวินเทจที่เป็นโบราณที่หาไม่ได้แล้วอะไรเป็นความสุขที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นกับเขาอยากอยู่กับเขาอะไรเป็นความสุขบางทีหนูมันตอบไม่ได้นะความสุขก็มันเป็นความสุขที่แบบว่าพี่เข้ามาในร้านหนูอะฉันมีความสุขว่ะเราเห็นตุ๊กตาตัวนี้เราก็ยิ้มแล้วอ่ะเราเห็นคนนี้เราก็เฮ้ยทำไมคนสมัยก่อนเขาทำได้เขาทำได้ยังไงแล้วทำไมเขาอยู่จนมาถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมองเป็นศิลปะของสมัยก่อนที่แบบมันว้าวมากๆเลยเห็นบอกว่านอกจากจะให้ความสุขเวลาที่เราอยู่กับเขาแล้วถ้ามองแบบในเรื่องของบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นอ่ะเขาให้วิทยาศาสตร์ให้ในเรื่องของไสยศาสตร์พวกนี้ได้ไหม
ให้โชคลาภอะไรอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยคือมีนะพี่ก็คือตุ๊กตาบางตัวก็ให้หนูโชคลาภให้หนูถูกหวยก็มีอย่างล่าสุดเลยเนี่ยค่ะงวดก่อนเป็นไม่ถักเล่าคือ1991แล้วทีเนี้ยตุ๊กตาตัวที่หนูขายไปอ่ะหนูก็รักเขามากเลยเขาชื่อเชอร์รี่เทมเพิลเหมือนกันเขาส่วนสูง19นิ้วแล้วหนูก็โพสต์หน้าเฟซหนูอ่ะว่าแบบจะไปอยู่บ้านใหม่แล้ว1991แล้วหนูก็ซื้อหวยแต่หนูอยากจะบอกว่าพอหนูซื้อไปหวยมันอั้นหนูก็เลยไปยกเลิกหมดเลยแล้วรู้ไหมหนูซื้อเท่าไหร่3เจ้าเจ้าละ500ก็ถือว่าน้องให้โชคมาเลยใช่แล้วหนูแต่หนูไม่ได้ตังค์ไงหนูไปบอกพี่ถ้าอั้นหนูก็ไม่เล่นแล้วเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมแต่คือหนูไม่อยากได้โชคลาภจากแบบนี้หนูอยากได้โชคลาภจากตุ๊กตาเขาให้คือพี่ตั้งแต่หนูเล่นตุ๊กตาเขานำพาให้หนูรู้จักคนดีๆนำพาให้หนูมีแต่คนดีๆเข้ามาซัพพอร์ตเขาให้มากกว่าเงินน่ะแปลว่าเขาดึงคนมาให้เราใช่คิดไหมเรื่องเนี้ยคิดค่ะจริงแล้วก็คนที่เขานำพามาเนี่ยก็คือเป็นคนที่น่ารักมากๆเชื่อไหมเราจะเล่าปาฏิหาริย์อะไรให้ฟังค่ะเราอะไม่ได้รู้จักกับดีมนะแต่ดีมรู้จักกับเพื่อนเราค่ะแล้วเพื่อนเราบอกว่าแกดีมอ่ะอยากแนะนําให้แกไปสัมคนคนนึงหน่อยค่ะเราบอกว่าแล้วเราอะไรรู้ป่ะพอเขาเรื่องว่าเราว่าเป็นคุณผีตุ๊กตาเราบอกอ๋อเราดู TikTok เขาที่เล่าเรื่องตุ๊กตา100ปีแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมาได้สัมภาษณ์เนี่ยเชื่อมั้ยมันคือจักรวาลบางทีมันก็จัดสรรอะไรบางอย่างแบบเราเพิ่งดูเค้าไม่รู้ว่าไลฟ์สดหรือว่าดูคลิปอ่ะที่เล่าเรื่องตุ๊กตา100ปีอ่ะเฮ้ยเราเห็นตุ๊กตาแล้วแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากเล่นตุ๊กตาแบบนี้ก็ลองมาหาคุณผิงก่อนก็ลองเปิดใจดูจริงๆแล้วเนี่ยคือราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับความรู้สึกทางใจเนี่ยมันอาจจะมีค่ามากๆก็ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาจะรู้เลยว่าความสุขอยู่กับของพวกนี้มันเป็นยังไงอะอย่างนี้ดีกว่าฝากร้านหน่อยดีกว่าถ้าใครที่แบบอยากมาเอาคนที่แบบว่าอยากมาจริงๆนะไม่ใช่แบบอยากมาเล่นแล้วไม่มีเงินเดี๋ยวไม่ต้องมานะอย่าดราม่าได้จริงๆแต่คือแบบว่าเอาไว้แบบมาดูแล้วก็ถ้าพร้อมอะไรเงี้ยแล้วอยากมีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาคืออย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมติใครอยากมาคือเราอะค่ะกำลังจะทำคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ตุ๊กตาเลยให้คนแบบได้เป็นเล่นตุ๊กตาได้เป็นสัมผัสเลยเดี๋ยวต้องไปถ่ายรายการที่นั่นนะใช่แล้วก็คือแต่ถ้าใครอยากมาที่ตึกแดงก่อนได้มาลองจับสัมผัสดูยังไม่ซื้อไม่เป็นไรลองมาดูว่าเฮ้ยมันสวยแบบไหนดียังไงแต่ถ้าใครมาแล้วอุ๊ยกลัวน่ากลัวจังเลยก็คือแบบอยู่มีคนกลัวด้วยหรอน่ารักขนาดนี้บางคนเขาก็กลัวนะแต่บอกว่าอันนี้หนูแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งกลัวไหมนะพี่คือหนูพูดเรื่องนึงได้ไหมแบบเหมือนมีคนมาบูลลี่ตุ๊กตาหนูอะจริงเหรอจริงก็คือแบบเป็นวัยรุ่นเยอะนะวัยรุ่นน่ะเยอะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่คือเราก็ปกป้องตุ๊กตาเราใช่ไหมเขาเดินมากับแฟนใช่ไหมพี่แล้วคือแบบอุ้ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยแล้วเขาถึงไม่ได้หรอใช่แล้วเขาก็มาเต้นอยู่หน้าร้านแบบอย่างเงี้ยแล้วทำไงอ่ะเป็นที่ด่านะแล้วหนูด่าสิคะเกลียดรอใช่ไหมคือน้องเขาหน้าสิวเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เรียกน้องเขาว่าน้องคะกลับมาก่อนค่ะน้องคะหน้าน้องค่ะน่ากลัวกว่าตุ๊กตาอีกกลับไปรักษาสิวก่อนนะคะกลับไปรักษาสิวก่อนนะคะแล้วค่อยมากลัวตุ๊กตาอย่าพึ่งบูลลี่ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเห็นแบบแรกแล้วคุณแบบทำเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะแพงกว่าก็ได้มูลค่านี่คือเราเทียบเขาไม่ได้เลยเขาอยู่ก่อนเราเกิดอีกอะพี่แล้วใครเป็นเจ้าของเขามานี่คือมันสุดๆแล้วอะเขาเล่นกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ว่าคือคนที่บูลลี่อ่ะเราอยากจะถ้าคุณไม่ชอบเดินผ่านไปเราจะเคารพคุณแต่ถ้าบูลลี่หน้าร้านเราเราก็ไม่ได้ตอบโต้กลับเหมือนกันมันมีวงการชายแท้เล่นตุ๊กตาไหมมีค่ะหรออ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราส่วนกันมาริโอโจ๊กผู้ชายแท้เขาก็เล่นพี่มาริโอโจ๊กนี่คือเล่นทั้งแฟนด้วยแล้วก็เล่นทั้งเขาด้วยพี่มาริโอคืออย่ามองว่าผู้ชายเล่นตุ๊กตาแล้วจะแต๋วอะไรเงี้ยไม่จริง มีผู้ชายลูกค้าหนูที่เป็นผู้ชายเยอะมากแล้วก็เก็บสะสมโหดมากซื้อบางทีซื้อทิ้ง20ตัว30ตัวเลยมีโอกาสทำเองในไทยไหมหรือว่าวันนึงเราไปเจอช่างแล้วปั้นให้เป็นตัวตุ๊กตาแบบเนี้ยมันก็จะไม่ใช่วินเทจอ่ะพี่มันก็จะไม่ได้มันจะไม่มีสตอรี่ไม่มีเรื่องราวแต่ว่าเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของการเป็นวินเทจเป็นตุ๊กตาโบราณกว่า100ปีใช่
แต่ถ้าอยากจะเป็นตุ๊กตาใหม่อ่ะมารีบอนแต่รีบอนของเราเราก็จะเน้นเป็นของแท้เท่านั้นนะคะร้านเราจะมันดูยังไงไหนแท้ไหนปลอมอ่ะคือวัสดุมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางทีถ้าพี่มองผ่านวิดีโอหรือรูปภาพอะไรเงี้ยบางทีคนขายของปลอมอาจจะเอารูปจริงมาบางทีเรามองวิดีโอแล้วก็ไม่รู้ใช่วัสดุไม่เหมือนแต่พอส่งมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะลูกค้ามาพูดที่ร้านเยอะมากว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเลยน้องอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่จัดเขาไม่บูลลี่คือใครมีศักยภาพการเงินเท่าไหนก็เล่นเท่านั้นแค่ขอแค่มีความสุขกับการเล่นตุ๊กตาก็พอแค่นี้วันนี้เราก็ถือว่าเราก็มีความสุขนะเรามานั่งถ่ายทอดเหมือนกับคนชอบเล่นตุ๊กตาแล้วเมากันอ่ะเข้าใจปะแล้วถ้าใครที่แบบว่าชอบเล่นตุ๊กตานะคะก็สามารถเข้ามาดูทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่า TikTok ของคุณผิงนะคะชื่อร้านอะไรนะคะคุณผิงAntique Doll House Thailand ค่ะ Antique Doll House Thailand ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่องทางของโบกัสซุปตาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เดี๋ยวเทปหน้าจะไปสัมใครต้องติดตามชมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผิงนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ